แต่งหน้าใสๆวัยรุ่นชอบแต่งหน้ายังไงให้ดูเด็กแต่งหน้ายังไงให้ผิวดูสุขภาพดีคลิปนี้กิ๊บมีคำตอบให้กับสาวๆทุกคนค่ะตามกิ๊บมาเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนนะลงลิปสติกเพื่อบำรุงริมฝีปากของเราก่อนนะเป็นลิปเซรั่มนะคะของน้องฉัตรนะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ไทยนะเพื่อนใช้ดีมากวันนี้กิ๊บจะใช้เป็นตัวสตรอเบอรี่นะคะมาในแพ็กเกจที่แบบน่ารักมากนะคะและสำหรับลุคการแต่งหน้าของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบใสๆ everyday look นะคะกิ๊บก็จะใช้สีซีนะเป็นของคุณเนยโชติการนั่นเองนะคะโชว์คอสเมติกนะซึ่งสีที่กิ๊บใช้เป็นสี CC03 จ้าการแต่งหน้าในวันนี้นะคะกิ๊บจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นนะคะเพราะว่ากิ๊บอยากให้ลุคในวันนี้เป็นลุคที่แบบใสๆดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะต่อไปนะคะกิ๊บก็จะมาเพิ่มความมีเลือดฝาดความผิวสุขภาพดีนะคะ wow. ให้กับแก้มของเรานะคะด้วยลิปสติกจากโชว์คอสเมติกเหมือนเดิมซึ่งวันนี้กิ๊บจะใช้เป็นตัวนี้เนาะเป็นสี04 Appearing นะคะจะออกเป็นสีส้มๆพีชๆนะคะสีแบบสีเขาน่ารักมากเลยทุกคนดูสีประมาณนี้นะคะเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเวลเวทค่ะจะมีความลื่นใช้นิ้วเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็แทบลงไปบริเวณหน้าแก้มนะคะนี่เนาะซึ่งวิธีนี้นะคะมันจะทำให้ผิวเรานะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่โป๊ะนั่นเองนะคะทุกคนและเมื่อเราอัพแอร์ผิวสุขภาพดีมาจากภายในของเราแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาลงแป้งกันค่ะซึ่งวันนี้กิฟต์ใช้น้องคนนี้นะคะเป็นแป้งของสีจันทรานสลูเซนต์พาวเดอร์นะคะเป็นแป้งโปร่งแสงนะของสีจันตัวนี้กิฟต์ชอบมากๆเลยนะทุกคนเป็นแป้งแบรนด์ไทยที่กิฟต์ใช้มาตลอดนะคะ wow. ตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งเก่ามาจนถึงแพ็กเกจจิ้งใหม่เลยนะของสีจันนี่คือแบบดีจริงๆค่ะกิฟต์จะใช้แป้งนะคะในการลงนะวนไปให้ทั่วหน้าแบบนี้เลยนะจ๊ะและงานคิ้ววันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากราวอิดบายน้องฉัตรนะคะเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะทุกคนซึ่งสีเขาแบบละมุนตุ้นมากๆนะคะและกิ๊บจะจุ่มสีน้ำตาลอ่อนตัวนี้นะลงไปให้ทั่วคิ้วเลยนะคะคือลงไปตามรูปคิ้วของเราเลยนะคะทุกคนและเพื่อคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะกิฟต์จะใช้น้องคนนี้นะคะ Brow It by น้องฉัตรนะซึ่งตัวนี้เป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะซึ่งของน้องฉัตรเนี่ยเขาทำมาดีมากนะคะทุกคนข้างนึงเนี่ยจะเป็นมาสคาร่าคิ้วนะแล้วก็อีกข้างนึงเนี่ยจะเป็นอายไลเนอร์ใช้เขียนคิ้วก็ได้ใช้เขียนตาก็ได้นะคะและวันนี้นะคะกิฟต์จะไม่ใช้อายแชโดว์นะคะทุกคนกิฟต์จะใช้ลิปสติกของโชว์คอสเมติกตัวเดิมที่เราใช้ทาแก้มเมื่อกี้นี้นะคะมาลงเปลือกตาแทนอายแชโดว์กันจ้าอย่าลืมลงใต้ตาด้วยนะคะสำหรับใต้ตานะก็ใช้นิ้วก้อยนะเล็กๆแบบนี้นะลงไปนะคะมาต่อกันที่อายไลเนอร์นะคะวันนี้กิฟต์ใช้ของ Brow It by น้องฉัตรนะคะเป็น Smooth and Slim Inner Liner นะคะตัวนี้เนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแบบเครยอนนะคะเขียนลื่นเขียนง่ายมากๆนะคะซึ่งวันนี้กิฟต์จะใช้สี Deep Brown นะคะเพื่อนๆนะคะเขียนให้ชิดคนขนตามากที่สุดนะคะแล้วก็ลากหางออกมานิดนึงเนาะจากนั้นนะคะก็เพื่อนๆนะดัดขนตานะคะซึ่งลุคในวันนี้เราจะไม่ติดขนตานะจ๊ะดัด3สเต็ปนะคะก็คือโคนกลางแล้วก็ปลายนะคะสำหรับมาสคาร่านะคะวันนี้กิฟต์ใช้มาสคาร่าของ Brow It by น้องฉัตรเหมือนเดิมนะคะซึ่งมาสคาร่าตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า Professional Duo Mascara นะคะแล้วก็อย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะจ๊ะของ Brow It by น้องฉัตรเหมือนเดิมนะคะส่วนนี้เราจะไม่คอนทัวร์หน้ากันนะคะทุกคนเราจะลงแค่ไฮไลท์บริเวณที่แสงตกกระทบนะคะเพื่อเพิ่มความโกลว์ฉ่ำวาวให้ใบหน้าของเรานั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะ
เราก็จะมาทาลิปกันค่ะทุกคนวันนี้กิฟต์ใช้ลิปสติกของโชว์คอสเมติกนะคะบอกเลยว่าใช้ได้ทั้งตาแก้มแล้วก็ปากเลยนะคะและจากนั้นนะคะกิฟต์จะใช้คอตตอนบัดนะคะเจ้าคอตตอนบัดเพื่อนรักของเรานี่แหละค่ะมาเบลนด์ขอบปากให้มันดูฟุ้งๆดูละมุนละมุนนะคะและนี่นะคะก็เป็นฟินิชลุคสำหรับลูกนี้ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะแต่งง่ายมากเลยใช่ไหมคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงก็อย่าลืมไปแต่งตามกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า